สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชนแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนในช่วงของเดือนธันวาคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็จะทำคนที่มีคนโสดนะครับแล้วก็คนที่มีคู่ก็สามารถดูตรวจสอบได้ด้วยนะครับทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วน้องและสำหรับคลิปนี้ดูได้สำหรับราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่รวมกันนะครับว่าไพ่จะเป็นเช่นไรสำหรับชาวเมถุนไพ่ใบแรกของคุณได้ Temperance นะครับ The World Six of Swords นะครับ King of Pentacle Nine of Pentacle 9ดาบ Five of Cup Five of Swords นะครับ1ดาบไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้19เหรียญนะครับพลังงานใต้ไพ่เป็นราชินีถือดาบนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของไพ่สำหรับคนโสดกันบ้างเดี๋ยวจะเปิดคนโสดกับคนมีคู่ให้ก่อนเลยนะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์ดูก่อนเลยนะครับขอไพ่ให้กับคนโสดด้วยนะครับสำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนจะมีผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับครึ่งหลังธันวาคมนี้โอ้โหเดอะซันเลยนะครับคิงถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายได้ชาริออตโอเคค่อนข้างดีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีคู่นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะครับขอไพ่ให้กับคนมีคู่ด้วยนะครับคนมีคู่นี้คือคนที่มีคอมมิตกันแล้วนะครับจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ว่าเคยคอมมิตกันเป็นแฟนกันแล้วแบบเนี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ชัดเจนไม่ชัดเจนอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันก็ดูตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ได้หย่าหรือยังไม่ได้เลิกกันก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของไพ่คือ Nine of Cup นะครับใบแรก Page of Cup Hermit นะครับโอเคค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะไพ่คนมีคู่กับคนไม่มีคู่ของชาวเมถุนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าอิทธิพลของไพ่นั้นเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับฝากบอกอีกนิดนึงว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบโดยรวมนะครับสำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลเนาะเป็น general reading นะครับก็เป็นการอ่านโดยภาพพื้นรวมเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงอะไรที่แม่นสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับดวงของคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปจำใส่ใจอะไรมากมายเนาะดูเป็นเพียงไกด์ไลน์แล้วก็เพื่อความบันเทิงของตัวคุณเท่านั้นแต่ถ้าอยากตัดสินใจเป็นดวงบุคคลนะครับของดวงคุณเองต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันในช่วงของเดือนนี้กันนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองมีไพ่ The World ปรากฏขึ้นมาไพ่ The World เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยไพ่ที่บ่งบอกถึงการจบสิ้นและการเริ่มต้นการจบเส้นหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณมีปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอปัญหาอะไรที่คุณได้รับมานะครับแบกรับมาในอดีตที่ผ่านมามันจะจบลงแล้วมันจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ได้นะครับมันหมายถึงสถานการณ์ที่จบลงและตั้งอยู่นั่นเองดังนั้นไพ่ The World หมายถึงไพ่ของความเป็นรักแท้ก็ได้ความเป็นรักนิรันดร์ก็ได้เพราะมันเป็นหมายถึงว่าคุณเดินมานะจุดจบแล้วคุณก็จะเริ่มต้นใหม่แบบเนี้ยเป็นวัฏจักรของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสของความรักที่จะมีการจบและการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีถามว่าคนเก่าหรือคนใหม่มีโอกาสได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยนะครับไพ่ไม่ได้ระบุว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่แต่จะต้องมีโอกาสของความรักที่มีความมั่นคงแล้วก็สถาพรไปได้อีกนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นของไพ่ The World เนาะแต่เขาต้องเป็นคู่ของคุณนะเขาถึงจะกลับมาแล้วติดต่อสัมพันธ์กับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งหรือใครที่มีความรักความสุขความหวังอยู่แล้วก็จะแปลว่ามีโอกาสของการเดินทางร่วมกัน
ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแบบนี้นะครับหรือมีความแน่นแฟนกันกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ในช่วงของเดือนนี้นะครับมีไพ่เสียอยู่แสดงว่าความรักของคุณอาจจะไม่ได้ราบรื่นไปซะทั้งหมดทุกคนนะครับจิตใต้สำนึกของคุณได้ Queen of Swords สำหรับชาวเมถุนอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของบางสิ่งที่คุณอาจจะยังมีความตะขิดตะขวางใจอยู่กับความรู้สึกนะครับคุณอาจจะอยากเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างกับความยุติธรรมสำหรับตัวคุณเพราะว่าในจิตใต้สำนึกของคุณน่ะเป็นราชินีจับดาบถูกไหมครับถือดาบมันแปลว่าอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกความอิสระอาจจะแบบไม่อยากจะผูกติดหรือบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปนะครับมันเลยอาจจะมีความรู้สึกที่ยังปรับต้องปรับต้องจูนกันอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนเป็นคนธาตุลมแล้วราชินีถือดาบก็เป็นคนธาตุลมดังนั้นเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นกับธาตุลมอยู่แล้วดังนั้นก็จะทำให้ตัวคุณเองต้องพยายามฟื้นฟูจิตใจกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พยายามใช้สติกับการดำเนินชีวิตกับความรักความสัมพันธ์ให้มากนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปเรียกร้องหรืออะไรจนเกินขอบเขตประมาณนี้นะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นราศีกุมตุลเมถุนเนาะเป็นราศีธาตุลมและก็มีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรแล้วก็คนที่มีคู่โอเคคนมีคู่จะเป็นธาตุน้ำด้วยแต่ส่วนคนที่เป็นโสดจะเป็นคนธาตุไฟนะครับประมาณนี้ก็โอเคแหละพยายามคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะครับสำหรับคนเมถุนเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณเองอาจจะมีความผิดหวังหรือมีในเรื่องของการยึดติดยึดมั่นบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะยังถึงในปัจจุบันก็อาจจะเป็นไปได้อิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้น Five of Cups นะครับมีความรู้สึกเหมือนนอยเนาะพารานอยนิดนึงแล้วก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่ถูกปิดกั้นบางคนอาจจะถูกบล็อกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งการนอยการถูกปิดกั้นการถูกกำจัดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะพึงมีพึงได้อะไรประมาณนี้มันอาจจะมีการทะเลาะกันสักนิดหนึ่งFive of Swordsเกิดขึ้นมีปัญหาใจกันบ้างนะครับมีความอะไรที่มันเป็นเหมือนต้องสู้รบปรบมือกันบ้างนิดหนึ่งนะครับถามว่าใหญ่โตไหมก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่มันก็เป็นความที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีความตะกิดตะขวางใจอย่างที่บอกแหละเพราะว่าในใจนะเกิดราชินีถือดาบนะยังไงคุณก็ไม่ยอมหรอกกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่มันเป็นไปนะครับเพราะตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณยังหาทางออกไม่เจอกับปัญหาที่จะต้องแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วคุณก็รู้สึกน้อยรู้สึกเปรียบเทียบหรือรู้สึกเหมือนกับแบบมีสิ่งบางอย่างที่ยังดูยากลำบากต่อการที่จะยากที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้ Five of Swords ก็เลยมาก็เลยจัดเต็มใส่เต็มกันอยู่พอสมควรหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันได้บ้างประมาณนี้นะครับแต่ไพ่เนี่ย Five of Swords เนี่ยมาบอกว่าถ้าเกิดคุณยังคือคุณน่ะสามารถเรียกร้องในสิ่งที่คุณควรจะเรียกร้องได้เพียงแต่คุณต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอะไรครับราชินีถือดาบเป็นสิ่งที่คุณต้องการเหตุผลหรือการเรียกร้องในสิ่งที่คุณควรจะได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณอันนี้ใช่แน่นอนแต่ถ้าคุณยังดื้อดึงดันที่จะใช้อารมณ์กับการที่คิดหรือพารานอยนะครับหรืออ้างเหตุอ้างผลในบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปอาจจะทำให้เขาเรียกว่าดื้อดึงดันเกินไปจากไพ่5ดาบคืออยากจะเอาคำตอบอยากจะให้เขาพูดอยากจะให้เขาเติมเต็มคือพูดง่ายเอาแต่ใจเกินไปเนี่ยจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาเขาเตือนแล้วว่าถ้าเกิดยังดื้อดึงดันและยังเอาคำตอบเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังนะปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจจะจบลงนะครับมีการบล็อกกันอาจจะไม่จบแต่บล็อกกันอาจจะมีโอกาสของการถูกบล็อกได้มากที่สุดก็คือ Nine of Swords นั่นแหละคือไม่สามารถติดต่อเขาได้ถูกปิดกั้นถูกพันธนาการอยู่ในฝันร้ายคือไม่สามารถทำอะไรได้ส่องก็ไม่ได้นะครับประมาณนี้อาจจะถูกบล็อกได้นะคุณต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วคุณก็จะตกอยู่ในภาวะของความที่ไม่ได้ดั่งใจพอสมควรถ้าเกิดคุณปล่อยวาง
Sick of Sword หมายถึงว่าคุณปล่อยวางคำว่าปล่อยวางแปลว่าอะไรปล่อยวางแปลว่าคุณต้องพยายามสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของเราถึงแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกแต่ถ้าเรามีเหตุผลแล้วค่อยๆเคลียร์ความสัมพันธ์บางทีปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็ยังแก้ไขได้นะจิตใต้สำนึกของคุณคือราชินีถือดาบถึงแม้จะใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจและเด็ดขาดนะแต่ถ้าเกิดคุณน่ะอารมณ์อร่อยกันสักนิดนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีปัญหาอุปสรรคอาจจะแก้ได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่แค่รอคอยระยะเวลาแต่คนสมัยนี้อาจจะใจร้อนอาจจะรอคอยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้มีปากเสียงมีอารมณ์กับการคิดการตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะครับราชินีถือดาบเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับไพ่เนี่ยเปิดมาไม่รู้กี่สำรับเนี่ยนะครับต้องมีราชินีถือดาบเข้ามาไม่รู้เป็นอะไรแสดงว่าคนที่มาดูอาจจะดึงดูดพลังงานตรงเนี้ยไพ่อาจจะอยากบอกว่าคนที่มีปัญหาแล้วก็กับสิ่งที่เราต้องการที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกแฝงไปด้วยความรักความสัมพันธ์เสมอเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่จะบ่งบอกเลยว่าคุณอย่าใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจพยายาม move on กับความคิดให้ได้ก่อนนะครับปัญหาอุปสรรคของคุณสามารถแก้ไขได้สามารถที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้จากไพ่1ดาบ1ดาบหมายถึงการเคลียร์ปัญหาหมายถึงการเอาชนะหมายถึงการเอาชนะที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณสู้รบปรบมือกับเขาชนะแต่แปลว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ลงตัวคุณจะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้เข้าใจกันปรับความเข้าใจกันหรือสามารถที่จะกลับมามีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งคือไพ่1ดาบเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ใช่เอาชนะเขานะครับไม่ได้เอาชนะด้วยการเถียงกันหรือสู้กันสุดท้ายเราชนะไม่ใช่นะครับเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาแต่คุณจะมีชัยชนะตรงนี้นะครับหรือคุณจะเคลียร์ความสัมพันธ์กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นราศีธาตุดินที่มีอิทธิพลต่อไพ่รวมมากที่สุดนะครับราศีพฤษภกันมังกรมีทั้งคิงถือเหรียญแล้วก็ไนท์ถือเหรียญอิทธิพลของคิงถือเหรียญ นะครับเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของการที่ตัวเขาอาจจะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงอยู่พอสมควรอัศวินถือเหรียญหมายถึงเขาอาจจะยังดูไม่ตอบโจทย์กับตัวคุณแต่จริงๆเขาโฟกัสนะจริงๆเขาโฟกัสนะเขายังโอเคกับตัวคุณเขายังอยากไปต่อกับคุณนะแต่เขาอะสังเกตดูว่าม้าเนี่ยจริงๆแล้วม้าเนี่ยเดินย่องค่อยๆเดินจริงๆเนี่ยถ้าสำหรับของไรเดอร์เวสสีแดงเนี่ยคือม้าจะหยุดนิ่งนะไม่เดินแต่นี้ยังเดินนิดนึงแปลว่าจริงๆแล้วความคืบหน้าของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปทีละสเต็ปไปแบบช้าๆไปแบบเนิบๆคุณเลยรู้สึกเหมือนเขาไม่ตอบโจทย์เราเหมือนเราพูดอะไรเขาก็ไม่ค่อยคือเขาหนักแน่นเขาปากหนักนะสำหรับชาวพฤษภกันมังกรเนี่ยตัวแทนเนี่ยจะเป็นธาตุไหนก็แล้วแต่แปลว่าเขายังปากหนักนะคุณเนี่ยไปเค้นเอาความกับเขาเนี่ยสุดท้ายคุณก็ไม่ได้อะไรกับเขาหรอกจากคำพูดของเขาเหมือนดอกพิกุลจะร่วงออกจากปากแต่ละอย่างที่เขาจะพูดประมาณนั้นคือไพ่เนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงรักมือที่3ชัดเจนเลยนะครับแต่มันจะเป็นปัญหากับความรู้สึกของเรากับเขามากกว่ามันเป็นความไม่ลงรอยกันบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจเพราะเขาอาจจะดูนิ่งดูเนิบดูไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยมันเลยทำให้ความรู้สึกของคุณรู้สึกเหมือนทวีความโมโหเกิดขึ้นแล้วก็ต้องการความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างนะครับจริงๆคุณก็อาจจะบอกว่าถ้าเขาไม่มีใครเขาก็น่าจะบอกออกมาตรงๆออกมาแบบชัดๆเลยอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมครับประมาณนี้เพราะว่าคุณเป็นราชินีถือดาบไงอยากจะเคลียร์ให้มันชัดเจนไปเลยแต่เขากลับดูคลุมเครือยังดูไม่ค่อยตอบโจทย์กับเราเราก็เลยพารานอยเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับเขาไม่ตอบโจทย์กับเรารู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายจังเลยกับความรู้สึกตรงนี้แล้วก็ต้องคิดไปเองว่าตกลงที่เขาไม่พูดตกลงที่เขาไม่เคลียร์ตกลงที่เขาไม่อะไรกับเราเนี่ยทำให้มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความคิดของคุณก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ไพ่มันบ่งบอกว่าให้สบายใจในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะว่ายังไม่มีไพ่ซ้อนขึ้นมาถ้าใครยังไม่ได้แบบจับได้คาหนังคาเขาเลยเนี่ย
ยังไงก็ต้องรอดูเหตุการณ์ไปก่อนนะครับยังต้องรอมชอมกันอีกหน่อยหนึ่งจากไพ่Temperance นิดหนึ่งเนาะใครที่ถูกบล็อกไปเนี่ยนะครับมีโอกาสจะถูกปลดบล็อกนะแล้วก็กลับมาได้แต่กลับมาติดต่อสารสัมพันธ์กลับมามีความรักความสุขความหวังกันได้อีกครั้งหนึ่งสามารถเติมความรู้สึกให้แก่กันและกันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหรือคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์อร่วยกันปณีประนอมกันแล้วก็ยังปรับความเข้าใจกันได้จาก Temperance Temperance เนี่ยสังเกตดูว่าเทพีเทน้ำกับไฟเข้ากันมันหมายถึงอะไรที่มันเป็นวัตถุ2 อย่างที่มีความคิดที่สวนทางกันก็ยังปรับเข้ากันได้นะครับมันเหมือนมีสะพานสายลุงเนี่ยเชื่อมมาแปลว่าก็เหมือนเป็นกาวเชื่อมใจอ่ะมันมีปัญหาต่างๆแต่สุดท้ายคุณก็สามารถเคลียร์ปัญหาได้นะครับแต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่าไพ่สรุปเนี่ยบอกว่าคุณต้องอยู่ในพื้นที่หรือเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองให้มากอีกหน่อยหนึ่ง Nine of Pentacles Nine of Pentacles คือคุณต้องค่อนข้างแบบออกสังคมแต่งตัวให้มันหรูหราแต่งตัวให้มันดูมีเสน่ห์มีคุณค่าหรือทำตัวเองให้ดูแบบมีเสน่ห์มีคุณค่าเพื่อที่ให้เขาหันกลับมามองกลับมาเห็นค่ากลับมาเห็นคุณค่าของในสิ่งที่คุณเป็นนะครับถ้าคุณแบบเรียกร้องคุณโมโหคุณใส่เต็มคุณจุกจิกกับเขาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยปล่อยวางความรู้สึก move on กับความคิดไปแล้วอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนเติมเต็มความรู้สึกตัวเองให้ได้แล้วก็อยู่ท่ามกลางของความที่เรามีความสุขเราทำอะไรแล้วมีความสุขเราไปโฟกัสตรงนั้นแหละเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะตามหาเราเองก็ได้เช่นกันเพราะว่าอะไรครับอัศวินถือเหรียญแปลว่าอาจจะออกแสวงหาตามหาตัวคุณก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เป็นโสดกันบ้างอิทธิพลของคนโสดเนี่ยมีไพ่เดอะชาริออตเกิดขึ้นนะครับอาจจะพบรักกับคนแดนไกลเนาะคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาถูกตาต้องใจโดยเฉพาะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะเป็นคนในราชการก็ได้เป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีการงานที่มีความมั่นคงนะครับอายุค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะเยอะกว่าตัวเราหรืออายุที่ประมาณ 40-50 ขึ้นไปประมาณเนี้ยอาจจะเป็นแนวนี้แล้วก็อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนต่างถิ่นที่เป็นต่างจังหวัดก็ได้นะครับอาจจะพบรักกับคนประมาณนี้ในวงราชการก็ได้นะครับเป็นราศีเมษสิงห์ธนูแล้วก็ราศีกรกฎได้เช่นกันนะครับที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์สำหรับคนที่เป็นคนรักของตัวคุณที่จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์สำหรับคนโสดและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะมีความรักที่ดีจากไพ่เดอะซันเดอะซันหมายถึงแสงสว่างและสำหรับชาวเมถุนที่ตกอยู่ในความมืดนะครับคุณจะเจอแสงสว่างเดอะซันนะครับคุณจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เดอะเวิร์คุณจะเจอคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณถ้าคุณได้ตกหลุมรักกับการเดินทางให้คุณรีบแลกแท็กแลกเบอร์แลกไลน์กันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีแล้วโอกาสเข้ามาอาจจะพลาดไปเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วลองแลกกันไว้ก่อนแลกไลน์กันไว้แลกเฟซกันไว้แลกอินสตาแกรมวอทแอปต่างๆหรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่สามารถติดต่อเบอร์โทรอะไรเนี่ยแลกกันไว้ก่อนเลยถ้าถูกตาต้องใจนะถ้าเจอคนที่คลิกกันต้องพยายามติดต่อกันไว้ก่อนไม่งั้นเขามาแล้วเขาอาจจะไปเลยก็ได้เช่นกันเพราะมันพบรักกับการเดินทางพบรักกับชาวต่างชาตินะครับอย่างที่บอกว่าเป็นชาวเมษสิงห์ธนูเนาะถ้าเขาเป็นแกลเนี้ยมีโอกาสสูงนะที่คุณจะได้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่โสดเนาะก็พยายามอย่าปล่อยเขาไปแบบผ่านๆแล้วกันถ้ามีโอกาสก็พยายามขวายคว้าเอาไว้นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วกับเป็นคนธาตุน้ำที่มีการติดต่อการสัมพันธ์กับตัวคุณมากหน่อยราศีกรกฎพิจิกมีนใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะติดต่อกับชาวเมถุนได้มากที่สุดนะก็จะทำให้ตัวคุณนั้นมีความรักความสุขความหวังบางคนเนี่ยมีปัญหากับความรู้สึกหรือมืดแปดด้านหรือมีปัญหาทะเลาะกันถูกบล็อกเนี่ยเขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเงียบนะแต่คุณก็ต้องนิ่งเงียบตามเหมือนกันถ้าเกิดเขานิ่งเขาเงียบแปลว่าคุณก็ต้องนิ่งคุณก็ต้องเงียบเหมือนกันเพราะอะไรครับเฮอร์มิตหมายถึงการใช้สติในการดำเนินกับความสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาที่ดีหมายถึงคุณต้องทบทวนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เขานิ่งใส่เราแปลว่าเขาอยากหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์ก่อนเราก็ต้องหยุดแต่ถ้าเรายังเรียกร้องถ้าเรายังจัดเต็มถ้าเรายังพิมพ์เรายังโพสต์อยู่อะไรใดๆเนี่ยมันจะทำให้เขายิ่งรำคาญเราเพราะเหมือนเราเข้าไปลุกล้ำในส่วนสิทธิส่วนบุคคลของเขามากเกินไปประมาณนั้นมันจะทำให้ปัญหาต่างๆยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับสำหรับคนมีคู่ถ้ามีปัญหากันนิ่งไว้ก่อนแล้วทบทวนกับสถานการณ์แก้ไขให้ถูกจุดแล้วคุณจะค้นพบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีโอกาสข่าวดีหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่พึงใจเข้ามานะครับอิทธิพลของไพ่เพจออฟคัพแปลว่าคุณอาจจะมีข่าวดีที่เขาอาจจะมาเติมเต็มความรู้สึกกับตัวเราได้อีกครั้งหนึ่งหรือเขาอาจจะมีการเข้าหาอาจจะมีการกลับมาหรือไพ่สองใบนี้แปลว่าไพ่ของการกลับมาการเคลียร์ปัญหานะครับประมาณนี้ถ้าเขานิ่งแล้วเขาโอเคแล้วเขาสบายใจแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณเพราะคุณอาจจะเป็นที่พึ่งหรือความเย็นให้กับเขาถ้าคุณเย็นเป็นน้ำนิดนึงเนี่ยคุณจะสามารถมีชัยชนะเขาอาจจะกลับมาขอโทษเรากลับมาคอมมิตกับเรากลับมาให้ความสุขความหวังกับเราอีกครั้งหนึ่งเติมเต็มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอัศวินถือถ้วยหรือเป็นเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นข่าวดีทั้งคู่เด็กถือถ้วยคือข่าวดีอัศวินถือถ้วยคือข่าวดีแล้วก็การกลับมาของคู่ครองคนหลักนะครับที่อาจจะเข้าหาตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเติมเต็มความรู้สึกเอาของขวัญมาให้กลับมาคืนดีกลับมาง้อกลับมาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสารสัมพันธ์ต่อกันหรือเขาอาจจะรู้สึกสบายใจแล้วนะครับคุณรู้สึกสบายใจแล้วต่างคนต่างคลิกกันได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้อย่างที่บอกแหละมันเป็นไพ่ของการประนีประนอมกันเขาก็จะเข้าหาตัวเราเพียงแต่เราแค่นิ่งเงียบและยังเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาได้อีกนะครับถ้าเรายังโกรธเรายังไม่โอเคเนี่ยนิ่งไปก่อนเลยนะครับถ้าเรายังโกรธเรายังทำใจไม่ได้เรายังมีอารมณ์เนี่ยนิ่งไปก่อนเพราะจิตใต้สำนึกของคุณคือราชินีถือดาบถ้าคุณยังจัดเต็มใส่เต็มยังไงก็มีปัญหาแต่ถ้าคุณนิ่งได้คุณทบทวนได้นะครับใจเย็นลงได้เนี่ยนะเขาก็ใจเย็นเราก็ใจเย็นสุดท้ายก็จะกลับมามีความรักเคลียร์กันได้ลงตัวได้มากกว่าเนาะคือความชัดเจนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาภายในวัน2วันก็ได้ปล่อยมันไปสักพักหนึ่งนะครับแต่เข้าใจนะว่ามันคงร้อนรนมากกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับยังไงซะก็ต้องปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นในทิศทางที่ดีเพราะ the world แปลว่าถ้าเขาเป็นคู่เรายังไงเขาก็ยังกลับมาแล้วก็ยังมาเคลียร์ความสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนได้อย่างที่คุณต้องการอีกครั้งหนึ่งพยายามเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองให้มากที่สุดก่อนแล้วให้เขาเห็นค่าและเขาจะกลับมาหาตัวคุณสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ